นักปฏิบัติถ้าเราเดินอยู่ในเส้นทางแห่งนี้เส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาสักวันหนึ่งไม่นานเกินไปคนที่ยอมมาเดินในเส้นทางนี้สละออกแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มาเดินในเส้นทางนี้ได้ไม่ใช่คนที่นับหนึ่งผู้นั้นคงต้องมีบุญมีบารมีมากพอสมควรที่พอจะเป็นปัจจัยให้มาสนใจธรรมะฟังธรรมแล้วเข้าใจในธรรมนั้นๆมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างคนผู้นั้นเขาคงเคยได้สั่งสมมาบ้างแล้วคิดดูเถิดว่าคนในโลกนี้มีเป็นร้อยๆมีเป็นพันๆล้านคนคนที่เป็นผู้รู้ผู้ที่จะมาตรัสรู้รู้ในธรรมมาสนใจใคร่ในธรรมจะมีสักกี่คนถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนในโลกนี้คงจะมีน้อยมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังคงดิ้นเร้าไปกับสังคมวัตถุบางคนเห็นวัตถุมีค่ามากกว่าชีวิตคนเมื่อใจไปติดกับวัตถุมากเกินไปสุดท้ายปลายทางของการยึดติดแบบนั้นมันก็มีผลคือทุกข์ไอตอนที่มันมีอยู่นี่มันไม่ทุกข์หรอกแต่มันเป็นสุขอมทุกข์หวายยิ่งทุกวันนี้เห็นคนเข้าวัดก็ตั้งกลุ่มตั้งชมรมกันเพื่อไปหาหวยหรือก็ไปปลูกเสกปัจเจกน้ำมนต์รวมๆลงแล้วก็ไม่ต้องการอะไรหรอกต้องการผลนั่นแหละผลแบบนี้ก็คือวัตถุนั่นเองมีเพียงน้อยคนที่เข้าหาพระเข้าไปในวัดแล้วได้สติได้ปัญญากลับออกมาแม้แต่พระธุดงค์พระป่าที่เดินทางหลีกเล่นออกจากสังคมวัตถุที่วุ่นวายพวกท่านก็ยังมิวายโดนรบกวนจากเรื่องแบบนี้ยิ่งเห็นเป็นพระธุดงค์ดูสงบหน้าเรื่อมใสก็พากันไปกราบขอหวยขอเบอร์ก็มีไอ้คนที่มาขอฟังธรรมนั้นมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยบางครั้งคณะพระธุดงค์ทั้งสามรูปก็ต้องพากันเดินหลีกเล้นเข้าป่าเพื่อที่ไม่อยากจะสนทนากับคนพวกนี้ซึ่งมันไม่มีไม่ได้สาระอะไรเลยการเดินจาริกธุดงค์ของหลวงตาคำและลูกศิษย์ทั้งสองยังดำเนินไปข้างหน้าเพื่อทำให้ไม่ติดที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ใดๆถ้าสถานที่ตรงไหนคุ้นเคยและจิตใจเริ่มไปเกาะไปติดแล้วก็ต้องตัดใจเดินหลีกเล้นออกมาการเดินธุดงค์การเหยียบย่างไปในสถานที่ต่างๆก็ต้องกำหนดใจกำหนดจิตทำสมาธิอิริยาบถเดินไปด้วยคือการทำสมาธิสามารถทำได้ทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแม้การนอนก็ยังกำหนดจิตกำหนดใจให้เป็นสมาธิถึงจะหลับก็ให้หลับไปกับสมาธิเลยเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงทำได้ทุกอิริยาบถแต่คนเรามักจะคุ้นเคยกับอิริยาบถหลักๆนั่นก็คือการนั่งนั่นเองแต่การนอนทำสมาธิหลวงตาคำไม่ค่อยจะแนะนำลูกศิษย์สักเท่าไหร่เพราะการนอนทำสมาธินั้นอาจจะเผลอหลับได้ง่ายจึงแนะนำให้ลูกศิษย์ปฏิบัติสมาธิในอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งเท่านั้นพระธุดงค์สายป่าท่านจึงนอนน้อยฉันน้อยเน้นปฏิบัติให้มากบางครั้งก็อาจจะดูตรึงเกินไปเคร่งเกินไปสำหรับผู้ที่มีจิตใจย่อหย่อนไม่สู้กับงานหนักจึงพากันคิดว่าพระธุดงค์สายป่านั้นเคร่งเกินไปแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจในเรื่องราวของป่าเพราะการที่ไปอยู่ป่าเป็นวัดนั้นจะมาทำแบบละล้มหลวมเหมือนทำอยู่ที่บ้านไม่ได้เพราะเรื่องราวภายในป่านั้นมันมีเรื่องราวอะไรอีกมากมายที่คนภายนอกนั้นไม่รู้การที่ไปอยู่ป่าเป็นวัดจึงจำเป็นต้องสำรวมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจสติต้องมั่นคงไม่ส่งจิตออกนอกเพราะถ้าเผลอส่งจิตออกนอกจนมันเตลิดเปิดเปิงไปอาจเกิดอันตรายต่อจิตต่อใจหรือแม้แต่ร่างกายสังขารชีวิตก็เป็นได้จึงจำเป็นต้องมีความสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาภายในป่าลึกดงดำจึงเป็นห้องเรียนกรรมฐานขนาดใหญ่ที่ไว้สำหรับฝึกจิตฝึกใจสำหรับผู้ที่มักน้อยไม่สรรหาความสะดวกสบายไม่แสวงหาไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญหลีกเล้นจากผู้คนและสังคมที่วุ่นวายเดินทางไกลเสาะแสวงหาสถานที่สัปปายะ
ที่เงียบสงัดที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติพวกท่านมีความยินดีพอใจในการปฏิบัติแบบนี้แต่ที่กล่าวมานี้ก็ใช่ว่าพระสายอื่นนั้นท่านจะไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลและท่านเหล่านั้นเพราะการปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุธรรมนั้นก็ใช่ว่าจะบรรลุภายในป่าได้แต่เพียงอย่างเดียวปฏิบัติอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกันมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ใดๆเพราะการบรรลุธรรมมันอยู่ที่ใจล้วนๆหลายคนก็เคยจินตนาการว่าผู้ที่บรรลุธรรมนั้นต้องมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะอิทธิปาฏิหาริย์หรือใจมีฤทธิ์หรือภาษาของนักปฏิบัติเรียกว่าอภิญญาฤทธิ์มันเป็นแค่เพียงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์บางท่านก็เรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้ฤทธิ์มันยังคล้องอยู่ในโลกียะมันยังไม่ใช่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงตรงนี้คนยังเข้าใจผิดอยู่อีกมากพระผู้ที่ท่านบรรลุธรรมแม้ไม่ได้ออกเดินธุดงก็ยังมีอยู่พระที่เดินธุดงเข้าป่าแต่ไม่บรรลุธรรมก็มีอยู่เช่นกันมันอยู่ที่ใจของท่านเหล่านั้นและปฏิปทาของท่านในการฝึกในการปฏิบัติเพราะการบรรลุธรรมเริ่มต้นจากการเข้าใจแล้วเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ความจริงที่อยู่ข้างในอย่างแจ่มแจ้งความจริงที่เที่ยงแท้ไม่ได้อยู่ไกลตัวของเราเลยมันไม่ได้อยู่ภายนอกสถานที่วัตถุสิ่งของหรือตัวท่านผู้อื่นแต่อย่างใดมันอยู่ภายในจิตในใจของเรานี่เองบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้ตรงที่ใจนี่แหละไม่ได้เป็นอื่นไกลเลยเหมือนอย่างที่พระท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าธรรมก็อยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจนรกก็อยู่ในใจนี่แหละชาติภพก็อยู่ในใจจะไปเวียนตายเวียนเกิดทั้งในอดีตและในอนาคตการเบื้องหน้าจะมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาก็ใจดวงนี้ดวงเดียวไม่ได้เป็นอื่นไกลเลยถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่กล่าวมานี้เราจะไม่เสียเวลาไปตำหนิผู้ใดเลยเราจะมีแต่จดจ่อดูอาการใจของเราว่ามันเคลื่อนไปสู่อะไรบ้างเคลื่อนไปสู่ความคิดเคลื่อนไปสู่อารมณ์ไปเกาะไปยึดไปติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์สาระอะไรต่อใจของเราเลยพอไปเกาะไปยึดไปติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกพอมันลุกลามเข้ามาถึงข้างในมันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์เปรียบเสมือนการชักศึกเข้าบ้านหรือสุภาษิตโบราณท่านเคยกล่าวไว้ว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนซึ่งก็มีเห็นอยู่ดาดดื่นในสังคมมนุษย์เราทั้งในอดีตและในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาและก็ใจเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะจิตของปุถุชนมักจะเข้าไปแก้ไขจิตใจของผู้อื่นมากกว่าจะกลับมาแก้ไขจิตใจของตนปุถุชนจึงสนใจแต่เรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในกลับอมทุกข์กันอยู่ไอ้ตัวทุกข์นี่แหละที่มันจะพาเราเวียนตายเวียนเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นวนเวียนในวัฏฏะแห่งนี้จนพากันหาทางออกไม่ได้ผู้เห็นภัยจึงต้องเดินหลีกเล้นสวนทางโลกออกมาไม่เดินไปตามกระแสของโลกที่เขาเคยเป็นมันก็ย่อมมีบ้างเมื่อเราเดินสวนทางกับเขาอาจจะมีดูถูกนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่นั่นมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรส่วนที่สำคัญที่สุดคือเราวางใจอย่างไรเท่านั้นที่จะไม่ให้ใจของเราไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์กับคำดูถูกนินทาว่าร้ายเหล่านั้นเราเห็นทุกข์นั่นแหละเราจะเห็นต้นตอของสิ่งทั้งปวงให้เราอดทนเรียนรู้กับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญหากเราเจอกับความทุกข์ที่มันกำลังบีบคั้นก็ให้เราเฝ้าดูเรียนรู้ยอมรับไม่ต้องไปตัดสินสิ่งที่เรายินดีสิ่งที่เราพอใจในแบบโลกนั่นแหละที่เป็นตัวฉุดหลังเราไว้ทำให้เราเสียเวลามากที่สุดทำให้เราเมาทำให้เราเพลินทำให้เราติดข้องอยู่จนไปไหนไม่ได้หลวงตาคำพาลูกศิษย์ทั้งสองทั้งหลวงพี่โชติและหลวงพี่แสงเดินทางจากริกธุดงกลับมายังเมืองไทยก็ใช้เวลาเป็นแหลมเดือนกว่าจะเดินมาถึงวัดเพื่อให้ทันเข้าพรรษาในปีนี้การเดินทางกลับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรเมื่อข้ามมายังฝั่งไทยแล้ว
ก็ได้มาเจอกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพระธุดงค์ทั้ง3รูปก็ได้ช่วยเขาให้หลุดพ้นจากบ่วงที่ถูกพันธนาการมานานนับหลายร้อยปีเป็นผีเฝ้าสมบัติไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องวนๆเวียนๆอยู่แต่กับสมบัติกองนั้นพระธุดงค์ทั้ง3รูปเดินเข้าสู่เขตแดนไทยทางด้านเขตชายแดนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเขตแดนตรงนี้ไม่มีแม่น้ำโขงขวางกันเป็นเขตแดนที่มีแผ่นดินจรดกันพวกท่านก็เดินลัดเลาะมาตามป่าตามเขาจนมาถึงภูเขาลูกหนึ่งซึ่งก็เป็นภูเขาที่ลูกไม่ใหญ่เท่าใดนักอยู่ติดกับเขตแดนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลยพวกท่านเดินทางมาก็มาค่ำที่ภูเขาลูกนั้นพอดีจึงพากันพักปักกดอยู่บนภูเขาลูกนั้นซึ่งด้านล่างก็มีหมู่บ้านของผู้คนพอที่จะเดินลงไปบิณฑบาตได้ไม่ไกลเท่าใดนักในคืนนั้นระหว่างที่พวกท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ภายในกรดพอยามดึกก็ได้เห็นแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งใต้ต้นไม้ต้นนั้นก็เป็นโพนจอมปลวกที่โอบกอดก้อนหินขนาดใหญ่เอาไว้ผู้ที่เห็นเป็นคนแรกคือพระแสงที่ไปปักกรดอยู่ใกล้ๆกับโพนจอมปลวกนั้นพอถึงตอนเช้าก็ได้นำเรื่องราวที่ตนเองได้พบเห็นมาเล่าให้กับหลวงตาคำและหลวงพี่โชติฟังตอนแรกพระแสงก็เข้าใจว่าแสงสีเขียวที่พวยพุ่งออกจากโพนจอมปลวกนั้นมันเป็นเหตุการณ์ของพระธาตุเสด็จหรือเปล่าแต่พอได้สอบถามกับครูบาอาจารย์แล้วหลวงตาท่านก็ได้บอกว่าไม่ใช่มันเป็นดวงวิญญาณที่ถูกจองจำมาหลายร้อยปีเพื่อให้เฝ้าสมบัติอยู่ตรงนี้เขามีอาการเบื่อหน่ายอยากจะไปเกิดไปขานแต่ไม่มีปัญญาที่จะไปเพราะติดอยู่ในกองสมบัติติดอยู่กับคำมั่นสัญญาที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ในภพชาตินั้นหลวงตาคำได้เล่ารายละเอียดถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาให้กับพระแสงผู้เป็นลูกศิษย์ฟังว่าเขาเคยมีกรรมสัมพันธ์กันกับหลวงพี่แสงตั้งแต่สมัยในอดีตชาตินั้นเคยได้เกิดเป็นเจ้านายของเขาเคยได้เอาสมบัติมากมายมาฝังไว้ในบริเวณนี้แล้วสั่งให้คนรับใช้ตายเป็นผีเฝ้าสมบัติดูแลเฝ้าสมบัติของตนไปจนชั่วนิดนิรันดร์คนรับใช้จึงรักษาคำมั่นสัญญานั้นไว้ด้วยหัวใจที่จงรักภักดีต่อผู้เป็นเจ้านายยอมตายเป็นผีเฝ้าสมบัติให้วิญญาณของเขาจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดวนวินเวียนซ้ำๆเพื่อเฝ้าสมบัติอยู่ตรงนี้จะเฝ้ารอจนกว่าเจ้านายของตนนั้นจะมารับเอาสมบัติกลับคืนไปจึงจะได้ไปผุดไปเกิดถึงแม้จะรู้ว่าภายในจอมปลวกนั้นจะมีสมบัติซ่อนอยู่แต่ก็ไม่มีจิตใจอยากได้อยากเป็นเจ้าของแต่อย่างใดถึงแม้จะรู้จากปากของหลวงตาว่ามันคือสมบัติเก่าของตนที่ได้เคยนำมาซ่อนไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติพระแสงได้แต่นึกสมเพชเวทนากับดวงวิญญาณที่เฝ้าสมบัติอยู่นั้นคนในสมัยก่อนเขาทำอย่างนี้กันหรือครับหลวงตามาเฝ้าสมบัติให้ผู้อื่นทั้งที่ไม่ใช่ของตนแล้วก็ทุกข์แล้วก็ทนอยู่อย่างนี้คนโบราณเขามีใจซื่อใจบริสุทธิ์รักษาคำพูดเยี่ยงชีวิตไม่ใจคดใจงอเหมือนอย่างคนทุกวันนี้ที่มีแต่เงินแต่ทองเป็นใหญ่กว่าความดีใหญ่กว่าจิตใจของตนเมื่อพระธุดงค์หนุ่มได้ฟังคำจากครูบาอาจารย์พอพิจารณาไปก็นึกสังเวชอยู่ในใจคนอื่นดวงจิตอื่นเขาพากันไปเกิดไปขานกันหมดแล้วแต่คนที่รักษาสัจจะต้องมาติดพันอยู่กับสมบัติเน่าๆอันนี้ความปรารถนาของหลวงพี่แสงอยากจะให้เขาหลุดพ้นก็เกิดขึ้นขอหลวงตาปักกรดอยู่ที่นี้ต่อเพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่ถูกจองจำให้เขาได้หลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการที่ผูกรัดเขาเอาไว้มาเนิ่นนานแสนนานเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่มีปัญญาพาตนหลุดพ้นจากบ่วงอันนั้นหลวงตาคำก็ได้อนุญาตให้พักปักกรดอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าวิญญาณปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะหลุดพ้นจากบ่วงพันธสัญญาหลังจากกลับจากไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพระธุดงค์ทั้ง3รูปก็พากันกลับมาอย่างที่ปักกรดหลังจากฉันข้าวเช้าแล้วก็ทำกิจของตนเพื่อเผาผลาญอาหารที่ได้ทานลงไปเพื่อไม่ให้เกิดการเมาอาหารเพราะมันจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการปฏิบัติช่วงระยะเวลาอาหารที่มันกำลังจะย่อยมันจะเกิดกดเกิดแก๊สมันจะทำให้ง่วงเหงาหาวนอนได้แต่ละท่านจึงพากันเดินจงกรมให้ร่างกายมันได้เผาผลาญอาหารเสียก่อนมีเพียงหลวงพี่โชติรูปเดียวเท่านั้นที่กำลังนั่งทำไม้สีฟันที่ทำจากกิ่งไม้ข่อยเอามาทุบให้เป็นฝอยๆแล้วทำปลายแหลมๆด้วยการฝนกับหินเป็นแปลงสีฟันและไม้จิ้มฟันในอันเดียวกันด้านหนึ่งทุบให้มันเป็นฝอยๆเพื่อเอามาสีฟัน
ทำความสะอาดฟันหลังจากการฉันอาหารเสร็จอีกด้านหนึ่งก็ทำปลายแหลมๆเอาไว้เพื่อเอาไว้จิ้มเศษอาหารที่ติดฟันหลวงพี่โชติได้ทำไม้แปลงฟันเอาไว้หลายอันมากเพื่อถวายแด่หลวงตาคำผู้เป็นครูบาอาจารย์และแจกจ่ายให้พระสหธรรมิกอย่างหลวงพี่แสงไม้แปลงฟันนี้ก็ได้วิธีทำมาจากหลวงตาคำแม้จะเป็นพระธุดงค์พระป่าไม่มีชีวิตที่หรูหราก็ต้องรักษาความสะอาดเอาไว้ทั้งกายและใจมันต้องสะอาดด้วยกันทั้งสองอย่างเครื่องมือที่ทำจากวัตถุใช้ทำความสะอาดเฉพาะภายนอกส่วนภายในคือภายในจิตในใจนั้นก็ใช้ธรรมะขัดเกลาอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตในใจดีกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงเอาไปได้ไม่มีการสูญหายไปด้วยภัยอันตรายใดๆทำให้ใจไม่อ้างว้างยากจนและอริยทรัพย์จะเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกไปด้วยในตัวการยึดการครอบครองมันเป็นของหนักหน่วงมากในหัวใจดวงนี้ไม่ว่าไปรักก็ตามไปโกรธก็ตามล้วนเป็นพิษต่อจิตต่อใจในระหว่างที่พระธุดงค์ทั้งสามรูปกำลังปฏิบัติกิจของตนอยู่นั้นก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่พากันขึ้นเขาที่พากันมาหาเห็ดมาหาหน่อไม้อยู่ในป่ามาด้วยกัน 7-8 คนพอเห็นพระธุดงค์ที่ปักกลดอยู่บนนี้พวกเขาจึงได้เข้ามาไถ่ถามบางคนก็มาถามหาเลขหาหวยเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคตามวิถีของปุถุชนคนทั่วไปที่ยังพากันเสาะแสวงหาโชคลาภกันอยู่พระธุดงค์พวกท่านก็ปฏิเสธว่าพวกท่านไม่ใช่พระวิเศษมาจากไหนที่จะนั่งทางในให้เห็นเลขเห็นเบอร์พวกท่านเป็นแค่เพียงพระป่าธรรมดาที่เดินทางพระเนจรไปเรื่อยคนเหล่านั้นพอได้ฟังพระพูดแบบนี้แทนที่จะพากันถอยกลับพากันขยับเข้าใส่ยิ่งพระท่านพูดถ่อมตัวกลับพากันคิดว่าพระธุดงค์คณะนี้พวกท่านต้องมีดีอย่างแน่นอนไม่งั้นคงพากันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะผีเจ้าที่เจ้าทางนั้นแรงมากโดนหลอกหัวโกรนมาแล้วหลายลายหลอกได้ไม่เว้นแม้กระทั่งกลางวันกลางคืนชาวบ้านเหล่านั้นพวกเขาได้เล่าให้ฟังว่าเคยมีพระธุดงค์มาจากไหนก็ไม่รู้มาปักกลดอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งแต่พอตอนเช้าพวกชาวบ้านจะขึ้นมาทำบุญด้วยก็ปรากฏว่าพระธุดงค์ผู้นั้นได้หายไปแล้วหลงเหลือไว้แค่เพียงร่องรอยในการปักกลดพระธุดงค์รูปนั้นท่านคงจะเจอดีจนอยู่ไม่ไหวจึงหนีไปตั้งแต่ยามค่ำคืนชาวบ้านก็ได้มานั่งคุยสัพเพเหระกับหลวงตาคำเมื่อเห็นพระธุดงค์ทั้งสามรูปพากันอยู่รอดปลอดภัยข้ามคืนมาได้จึงพากันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาได้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะพากันขึ้นมาทำบุญใส่บาตรพระคุณเจ้าไม่ต้องลำบากลงไปบิณฑบาตเดี๋ยวพวกเขาพรุ่งนี้เช้าจะนำมาถวายเองเมื่อพูดคุยกันเป็นที่หอมปากหอมคอแล้วพวกเขาก็ได้ลาจากไปหาเห็ดหาของป่าตามวิธีของพวกเขาก่อนจะจากไปเขายังได้กราบขอพรกับหลวงตาคำว่าหลวงตาช่วยอวยพรให้กับพวกกับผมหน่อยให้พวกผมหาเห็ดหาหน่อไม้ให้ได้เยอะแล้วจะนำไปทำกับข้าวมาถวายหลวงตาในยามเช้าวันพรุ่งนี้พอหลวงตาคำฟังชายผู้นั้นพูดจบท่านก็แทบจะอดคำไม่ได้ขนาดเข้าป่ามาหาของอยู่ของกินพวกเขายังคิดพึ่งโชคพึ่งลาภอยู่แต่ถ้าจะพูดสอนพวกเขาไปก็จะไปขัดใจของพวกเขาท่านจึงได้แสดงไปตามบทบาทเมื่อเขาอยากได้พรท่านก็อวยพรให้คนโชคดีไปขี่ก็ได้พบเห็ดหมู่ใหญ่คนโชคไม่ดีไปหาเห็ดก็ได้ไปเจอแต่ขี้ขอให้โยมทั้งหลายจงเป็นผู้ที่โชคดีเด้อเมื่อโยมชาวบ้านเหล่านั้นจากไปพวกท่านก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจของตนตามวิถีในรูปแบบปฏิบัติของพวกท่านจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามมืดพอสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันเสร็จแล้วจึงได้แยกย้ายเข้ากลดใครกลดมันซึ่งปักอยู่ห่างกันไม่ไกลเท่าใดนัก
ระหว่างที่หลวงพี่แสงเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำจนปาเข้าไปเกือบจะเที่ยงคืนจิตก็ได้รับความสงบเป็นอย่างดีพอเห็นเวลาอันเป็นที่สมควรแล้วจึงหยุดการเดินจงกรมแล้วจะกลับมานั่งสมาธิอยู่ภายในกรดระหว่างที่เดินมาสายตาก็เหลือบมองเห็นแสงสีเขียวเหลืองๆลอยออกจากจอมปลวกเมื่อรู้เหตุของแสงอันนี้ก็ไม่มีความตื่นกลัวแต่อย่างใดตัดสินใจเดินตรงไปยังจอมปลวกอันนั้นเพื่อที่จะไปดูให้เห็นให้ชัดถนัดตาพอเดินเข้าไปใกล้แสงนั้นก็ได้เลือนหายไปภิกษุหนุ่มยืนดูสังเกตการอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาจึงได้เดินกลับมายังที่ปักกรดเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานของตนต่อไปแต่พอหันหลังเดินกลับมาก็รู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนอย่างหนักมันง่วงจนแทบจะทนไม่ไหวจนแทบจะเดินกลับมาไม่ถึงกรดซึ่งพระแสงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตนจู่ๆก็ง่วงนอนขึ้นมาอย่างเฉยๆซะอย่างนั้นพอเข้ามาในกรดก็นั่งคัดสมาธิเพชรเพื่อทำสมาธิตั้งสติขึ้นมาเพื่อข้ามความง่วงเหงาหาวนอนแต่จะทำอย่างไรก็ข่มอาการนั้นไม่อยู่มีแต่จะหลับเสียให้ได้ใช้เวลาข่มอยู่ไปนานสองนานเอาเมื่อมันฝืนมันอยากหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปแต่ก็จะนั่งหลับอยู่แบบนี้แหละภิกษุหนุ่มพูดกับใจตัวเองเมื่อฝืนทีละมิทะไม่ไหวเมื่ออาการทางกายมันบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันกายมันอยากจะหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปแต่ใจที่เป็นผู้ตื่นแล้วก็ทำหน้าที่ของใจไปในคืนนั้นก็เกิดภาพนิมิตขึ้นในขณะที่หลวงพี่แสงนั่งหลับตาก็เห็นเป็นภาพสมัยเก่าบ้านเมืองสมัยโบราณได้เกิดโกลาหลเกิดสงครามสู้รบกันทั้งสงครามทั้งโรคระบาดทำให้มีคนตายเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองสงครามก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ต่อสู้กันก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องซึ่งนับจากเครือญาติแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าที่มาจากสายเลือดเดียวกันทั้งหัวเมืองน้อยเมืองใหญ่ต่อสู้กันด้วยการแย่งชิงอำนาจหวังจะเป็นใหญ่ครองแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวตนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการสู้รบแต่บ้านเมืองของตัวเองมีกำลังด้อยกว่าดูท่าทางว่าจะแพ้สงครามจึงได้พาลูกเมียและทหารคนรับใช้ส่วนหนึ่งหนีออกจากเมืองเพื่ออพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นบุกป่าฝ่าเขาเพื่อหลบหนีกองกำลังของศัตรูหวังไปตายเอาดาบหน้าแม้ในทางการบ้านการเมืองการปกครองเจ้าเมืองหลบหนีดูเหมือนเป็นคนที่ขี้ขาดแต่ถ้าหากขืนอยู่ต่อสู้ตนและครอบครัวก็คงจะไม่ต่างอะไรจากตายทั้งเป็นต้องไปเป็นเฉลยศึกให้เขาโขกสับรับใช้ให้เขาดูถูกเหยียดหยามสู้ไปตายเอาดาบหน้าซะยังดีกว่ามีกองกำลังที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วค่อยกลับมากอบกู้เอาบ้านเมืองของตนใหม่และแน่นอนการหนีออกจากบ้านจากเมืองที่กำลังจะแพ้ภัยสงครามก็ต้องนำทรัพย์สมบัติของตนที่มีอยู่เอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นบรรทุกใส่ล้อใส่เกวียนมาด้วยเพื่อเป็นทุนเพื่อไปก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อคณะคาราวานอพยพมาจนถึงเขตภูเขาลูกนี้ระหว่างการเดินทางไกลที่บุกป่าฝ่าดงมาทหารและคนรับใช้ก็ได้เสียชีวิตมาตามลายทางไปหลายสิบชีวิตต้องยอมเสียสละฝังสมบัติทิ้งไว้ตามลายทางเพราะแรงงานในการขนย้ายเริ่มร่อยหลอลงทุกวันทหารคนรับใช้ที่ตายส่วนใหญ่ก็ตายจากฝีมือของศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นก็คือไข้ป่าและโรคระบาดระหว่างเดินทางแม้ไม่มีการต่อสู้รบก็ตามแต่เจ้าเมืองก็เสียคนไปมากและถิ่นที่ตรงนี้ก็เช่นกันพอเดินทางมาถึงก็ต้องยอมสละสมบัติส่วนหนึ่งนำมาฝังไว้ในบริเวณแถวนี้และคนรับใช้ที่ใกล้กำลังจะตายก็ให้สาบานตนตั้งสัจจะวาจาว่าจะเป็นผีเฝ้าสมบัติให้จนกว่าจะถึงวาระที่เจ้าของจะกลับมาเอาคืนวิญญาณนั้นจึงจะถูกปลดปล่อยณสถานที่ตรงนี้เมื่อฝังสมบัติเสร็จคนรับใช้ที่ใกล้จะตายจึงยอมเสียสละชีวิตขอตายเป็นผีเฝ้าสมบัติให้กับเจ้านายแม้คนรับใช้ป่วยไข้ใกล้จะตายแล้วแต่ไม่อยากจะทรมานไปมากกว่านี้จึงกราบทูลขอร้องให้เจ้าเมืองตัดคอของตัวเองเสียให้ได้กลายเป็นผีไปในทันทีและหลังจากนั้นคนรับใช้คนนั้นก็ตายเป็นผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้วิญญาณของเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนในนิมิตนั้นเห็นผีหัวขาดตนหนึ่งเดินหิ้วหัวของตัวเองออกมาจากโคลนจอมปลวกเดินตรงมุ่งหน้ามาหาพระแสงที่นั่งอยู่ภายในกรดพอเดินมาถึงก็วางหัวของตัวเอง
เอาไว้ข้างๆตัวแล้วก็มาก้มกราบลง3ครั้งมีอะไรหรือโยมทำไมไม่เอาหัวของตัวเองใส่ไว้ที่เดิมล่ะมันใส่ไม่ได้ขอรับเจ้านายใส่ที่ไรมันก็ไม่ติดกันสักครั้งข้าพระเจ้ารอเจ้านายมาเนิ่นนานแสนนานแล้วทุกทรมานเหลือเกินพระเจ้าค่ะหิวก็ไม่ได้กินหนาวก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีใครทำบุญทำกุศลส่งมาให้เลยข้าพระเจ้าเบื่อหน่ายเหลือเกินไปไหนก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็กลับมายังที่เก่าปรากฏตัวอยากจะให้ชาวบ้านเขาเห็นเพื่อขอบุญขอกุศลกับเขาพวกเขาก็พากันวิ่งหนีข้าพระเจ้าไปหมดเมื่อเช้านี้อาตมาได้ยินชาวบ้านเขาเล่าว่ามีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ได้หนีไปในยามค่ำคืนมันใช่ฝีมือของท่านหรือเปล่าล่ะใช่ข้าพระเจ้าเองที่ขับไล่พระอรัชชีรูปนั้นเขาไม่ได้มาปฏิบัติเหมือนอย่างพวกท่านเขามาหวังหนังทางในเพื่อเอาสมบัติข้าพระเจ้าก็ต้องไล่เขาหนีแต่ข้าพระเจ้าก็ไม่ได้ทำร้ายพระหรอกพระเจ้าค่ะเจ้านายมารับเอาสมบัติของเจ้านายคืนเถิดข้าพระเจ้าจะได้หมดภาระไปเกิดไปขานกับเขาเสียทีอยู่ตรงนี้มันทุกข์ทรมานเหลือเกินพระเจ้าค่ะพ่อผีหัวขาดตนนั้นพูดจบภาพแห่งสมบัติที่เคยเอามาฝังไว้ก็ปรากฏขึ้นมาในนิมิตมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองอย่างมากมายมีอยู่หลายหีบที่ถูกฝังไว้ใต้โพนจอมปลวกแห่งนั้นอัตมาไม่เอาคืนหรอกโยมอัตมาสละแล้วถึงเรื่องพวกนี้ถึงเอาไปอัตมาก็เอาไปด้วยไม่ได้มันผิดพระธรรมวินัยถ้าเจ้านายไม่เอาคืนข้าพระเจ้าก็ไม่หลุดบ่วงจากพันธนาการนี้รับคืนไปเถิดพยาค่ะเมื่อพระธุดงค์หนุ่มพิจารณาดูสาเหตุที่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ท่านนี้ติดอยู่ก็เหตุมาจากตนตั้งแต่สมัยในอดีตชาติเหตุผลก็คือหวงแหนสมบัติจึงสั่งให้คนรับใช้ที่จงรักภักดีเป็นผีเฝ้าดูแลอยู่ตรงนี้จนกว่าตัวเองจะกลับมารับเอาสมบัตินี้ไปคืนสัจจะพันธสัญญาที่ลั่นวาจาเอาไว้โดยไม่เป็นธรรมจึงผูกมัดสัตว์เอาไว้ให้ติดอยู่เห็นแล้วช่างน่าสงสารเวทนาผู้รักษาสัจจะวาจายิ่งนักสิ่งที่จะช่วยปลดปล่อยเขาได้ในครั้งนี้ก็คงจะมีแต่ธรรมะของพระพุทธองค์เท่านั้นพระแสงเมื่อตื่นลืมตาออกจากสมาธิก็ปรากฏว่าแสงตะวันได้สาดส่องเป็นเวลาในยามเช้าแล้วเห็นชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังพากันเดินมานำกับข้าวนำอาหารมาถวายพระในยามเช้าดูแล้วก็คงจะเป็นพวกเมื่อวานที่พากันมาหาเห็ดมาหาหน่อไม้เมื่อเห็นดังนั้นจึงได้รีบลุกขึ้นคลองผ้าเดินมาหาหลวงตาคำและหลวงพี่โชตในจิตในใจก็นึกถึงภาพนิมิตที่เห็นเมื่อคืนนี้ซึ่งก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาในใจอยู่ว่าจะช่วยเหลือผีเฝ้าสมบัตินั้นได้อย่างไรหากเป็นสมบัติเก่าของตนจริงๆตนเองก็ต้องไปรับเอาคืนมาวิญญาณของเจ้าผีเฝ้าทรัพย์จึงจะหลุดพ้นแต่ว่าตนอยู่ในเพศนี้แล้วไม่หวังแล้วกับลาภยศข้าวของเงินทองและสมบัติพัสถานใดๆแต่ถ้าไม่เอาคืนก็ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้จึงคิดอยากจะนำเรื่องราวเรื่องนี้มาปรึกษาครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านช่วยหาทางออกให้เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นมาถวายพัฒนาเสร็จพระแสงก็ได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ผีหัวขาดที่เฝ้าสมบัติอยู่ที่โพนจอมปลวกนั้นซึ่งก็เคยเป็นคนรับใช้ของตนในอดีตชาติมันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าวิญญาณของเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอย่างเต็มๆมันเกิดเอิบอิ่มขึ้นมาภายในจิตในใจของพระแสงอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายก็มีแกงหน่อไม้แกงเห็ดสงสัยเมื่อวานนี้พวกเขาคงจะพากันเก็บเห็ดได้เยอะมากจึงได้นำเห็ดเหล่านั้นมาแกงถวายพระพอพระฉันอาหารเสร็จชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็พากันนั่งพูดคุยกับพระอยู่ประมาณสักพักใหญ่พวกเขาจึงได้ขอตัวลากลับพอชาวบ้านกลับหมดแล้วหลวงตาคำจึงได้หันมาพูดกับพระแสงว่าถ้าเราไม่รับเอาของของเราคืนก็ให้เราเสียสละเสียเราจะเสียสละให้ใครครับหลวงตาเสียสละให้กับแผ่นดินฝากไว้กับแม่ธรณี
แล้วเทศนาสั่งสอนเขาให้เขาเห็นความจริงเพื่อมีปัญญาพาตนหลุดพ้นเมื่อหลวงตาพูดมาเช่นนั้นพระแสงก็มองเห็นทางออกเพราะว่าตนไม่มีความอยากได้ทรัพย์สมบัตินั้นคืนอยู่แล้วถ้าจะบอกให้กับพวกชาวบ้านนั้นมาขุดเอาผู้คนที่มีความโลภในทรัพย์สมบัติอาจจะเกิดการแก่งแย่งฆ่าฟันกันเพราะสมบัตินั้นถูกสาปแช่งเอาไว้อาจจะเกิดการวุ่นวายในการแย่งชิงทรัพย์สมบัติได้เมื่อหลวงตาให้ความเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มก็เจอทางออกพอตกตอนค่ำก็เข้ากรรมฐานปฏิบัติกิจของตนตามเดิมพอจิตดิ่งเข้าสู่สมาธิภาพของนิมิตก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในภาพนิมิตได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาสดสวยงดงามมากเธอนั่งสยายผมอยู่กับโขดหินท่าทางของเธอเหมือนกับรูปภาพเหมือนกับรูปปั้นที่อยู่ภายในวัดคือภาพของแม่พระธรณีบิดมวยผมในนิมิตนั้นตนได้เดินไปบอกกับแม่พระธรณีให้แม่พระธรณีรับสมบัติของตนไปไว้เถิดตนไม่มีความปรารถนาที่จะเอาคืนแล้วขอถวายให้คืนเป็นสมบัติของแผ่นดินแม่พระธรณีจงรับและโอบกอดไว้เถิดพอพูดจบเท่านั้นแผ่นดินที่อยู่ใต้ที่ตัวเองนั่งอยู่นี้เกิดการเคลื่อนไหวจนเกิดแรงสั่นสะเทือนจนต้องตื่นลืมตาออกจากสมาธิพอเปิดเปลือกตาออกมาก็ปรากฏว่าก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางของเขาเหมือนเป็นทหารโบราณมานั่งพนมมืออยู่ต่อหน้าและดูๆแล้วก็น่าจะเป็นวิญญาณของผีหัวขาดตนนั้นและบัดนี้ศีรษะของเขาก็ได้เข้ามาตั้งอยู่ในที่เดิมเหมือนอย่างคนปกติทั่วๆไปข้าพระเจ้ามาขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างมากเลยขอรับสมบัตินั้นข้าพระเจ้าจะไม่ได้เฝ้าอีกแล้วหมดภาระของข้าพระเจ้าแล้ววิญญาณตนนั้นกล่าวด้วยความดีใจพระแสงจึงเทศนาธรรมสั่งสอนเข้าไปอีกถึงเรื่องการยึดติดยึดมั่นมันเป็นเครื่องพันธนาการผูกร้อยสัตว์เอาไว้พระแสงเทศนาธรรมให้กับวิญญาณตนนั้นอยู่นานพอสมควรจนเขาได้เกิดความเข้าใจในสัจธรรมความจริงจนจิตของเขาได้เกิดปัญญาทิ้งภาระที่แบกอยู่มานานแสนนานใบหน้าของเขาดูเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ววิญญาณตนนั้นก็ขอกราบลาเพื่อจุติไปในภพที่เห็นสมควรก่อนที่เขาจะจากไปนั้นเขาก็ยังฝากหลวงพี่แสงให้เป็นธุระให้อย่างหนึ่งให้หลวงพี่แสงบอกหวยกับชาวบ้านที่จะพากันมาจังหันพรุ่งนี้เช้าบอกให้พวกเขาซื้อเอาพวกเขาจะมีโชคมีลาภแต่หลวงพี่แสงก็ขอปฏิเสธเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่กิจแต่วิญญาณตนนั้นก็ขออ้อนวอนให้หลวงพี่แสงนั้นบอกกับชาวบ้านให้ได้เพราะเขาต้องการตอบแทนบุญคุณที่ชาวบ้านพากันมาทำบุญกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเกิดอนุภาพบุญทำให้จิตวิญญาณของเขาหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการจากภาระที่แบกไว้มาเนิ่นนานแสนนานพอพูดจบร่างของเขาก็หายวับไปกับอากาศไปในอันที่ที่เห็นสมควรแก่เขาพอถึงตอนเช้าชาวบ้านก็พากันมาจังหันตามปกติหลวงพี่แสงจะบอกหวยกับชาวบ้านที่วิญญาณตนนั้นได้บอกไว้เมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกออกจากปากตรงๆเกรงว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านจะตำหนิเอาพระแสงจึงทำท่าทำทางเป็นสัญลักษณ์ใบหวยให้กับชาวบ้านตามที่วิญญาณตนนั้นร้องขอและแน่นอนอยู่แล้วว่าคอหวยคนพวกนี้เขาจะเป็นคนช่างสังเกตอยู่เป็นพิเศษเมื่อเห็นท่าทางของพระแสงทำไม้ทำมือพวกเขาต่างก็พากันสะกิดกันว่าฉันเห็นตัวนั้นฉันเห็นตัวนี้บางคนถึงกับเอากระดาษและปากกามาจดเอาพระแสงก็ถือว่าตัวเองได้ทำตามคำขอร้องของวิญญาณตนนั้นแล้วและได้ปลดปล่อยวิญญาณของเขาไปในภพภูมิที่เห็นสมควรก็หมดภาระหน้าที่ของตนแล้วในเช้าวันนั้นเมื่อฉันข้าวเสร็จหลวงตาคำก็ได้สั่งให้ลูกศิษย์ทั้งสองรีบถอนกฎเพื่อเดินทางต่อไปจากที่มาปักกลดอยู่ตรงนี้ถึง3วัน3คืนเพราะถ้าหากคืนอยู่อีกต่อไปหลายวันคนจะพากันแห่มามากกว่านี้เพราะวันพรุ่งนี้คือวันหวยออกหลวงตาคำท่านเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วจึงได้พาลูกศิษย์ทั้งสองรีบเดินจาริกธุดงค์ต่อไปต้องไปให้ทันถึงวัดก่อนเข้าพรรษาส่วนหวยที่หลวงพี่แสงให้กับชาวบ้านไปนั้นให้ไป3ตัวตรงๆตามที่วิญญาณผีตนนั้นได้ขอร้องบอกไว้ส่วนหวยมันจะออกอะไรนั้นก็แล้วแต่มันจะเป็นไปเพราะถือว่าได้หมดหน้าที่ของตนแล้ว
มีเพียงหลวงตาคำเท่านั้นที่ท่านได้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าจึงได้พาลูกศิษย์ทั้งสองรีบออกเดินทางเพราะพรุ่งนี้หลังจากหวยออกชาวบ้านจะพากันแห่มาเต็มมันคงไม่ใช่วิสัยที่พระธุดงค์ป่าอย่างเราจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับเรื่องราวพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ FC ทุกท่านเมื่อถึงตรงนี้หลายท่านก็คงจะลุ้นกันว่าชาวบ้านเหล่านั้นพากันถูกหวยหรือเปล่าพระท่านให้ถึง3ตัวตรงๆหากคนเหล่านั้นถูกทั้งหมดพระธุดงค์ทั้ง3รูปจะดังกระฉ่อนไปทั้งบางแม้อาการใบหวยของพระแสงจะทำอาการใบไม้ใบมือให้กับชาวบ้านเห็นแต่สำหรับหลวงตาคำไม่มีทางว่าท่านจะไม่รับรู้เรื่องราวเรื่องนี้ท่านจึงได้พาลูกศิษย์ถอนกลดหนีทันทีและวันต่อมาที่ทุกคนต่างพากันตั้งหน้าตั้งตารอคอยชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันถูกหวยกันจริงๆ3ตัวตรงๆเรียกได้ว่าถูกกันไปทั้งบางและแน่นอนว่าหลังเวลาหวยออกชาวบ้านเหล่านั้นคงพากันขึ้นเขามาหาพระธุดงค์นี่แหละหลวงตาคำที่ท่านเห็นเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าจึงได้พาลูกศิษย์เดินหนีจากมาก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากคติธรรมไว้ให้พิจารณาเพื่อไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับหากว่าเราอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเราเด่นเราดังอะไรเลยเราไม่จำเป็นต้องมีหน้ามีตาหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของใครเพียงแต่ให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องแล้วและเป็นสุขแท้โกรธคือกรรมเกลียดคือเวรทุกข์คือเจ็บปรงคือจบสงบคือดีสงบได้คือดีมีความสุขขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามแล้วค่อยพบกันใหม่กับเรื่องราวของหลวงพี่แสงในตอนต่อไปสวัสดีครับ